ไปดูฟอร์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2022ครับที่ OCBC Arena ประเทศสิงคโปร์มี8ชาติเข้าร่วมแข่งขันครับทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับนิวซีแลนด์มาเลเซียและสิงคโปร์รายการนี้จะคัดเอา3ชาติที่ผลงานดีที่สุดไปแข่งขันฟอร์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทีมฟอร์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกเจอกับนิวซีแลนด์แข่งขันกัน3พีเรียดพีเรียดละ15นาทีทีมฟอร์บอลไทยใช้ผู้เล่นชุดที่ได้สิทธิ์เดินทางไปแข่งขันเวิลด์เกมที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้ลงสนามกันอย่างครบครันครับเกมในพีเรียดแรกทีมชาติไทยเปิดเกมบุกใส่นิวซีแลนด์ได้เป็นส่วนใหญ่ก่อนทำได้4ประตูจากสันติพงษ์สุขเกษมตั้งแต่นาทีแรกธีรวัฒน์น้อยใสนาทีที่5วีรศักดิ์พิมพาเหมา2ประตูนาทีที่9และ13พีเรียดแรกไทยนำห่าง4ประตูต่อ0เข้าสู่พีเรียดที่2ฟอร์บอลทีมไทยยิ่งเล่นยิ่งดีแล้วมาได้ประตูเพิ่มจากไซมอนโยฮันเซนยิง2ลูกนาทีที่16และ22จุดโทษของประวัติไทยประดิษฐ์กัปตันทีนาทีที่23เลี่ยมเกิดสว่างวงนาทีที่24ทำให้ฟอร์บอลไทยเรานำห่าง8ต่อ0แต่ว่านิวซีแลนด์เขาก็ฮึดสู้นะครับมาได้ประตูปลอบใจจากเบนจามินแม็กคิบินไล่มาเป็น1ต่อ8แต่ว่าหลังจากนั้น5นาทีที่29เรียมเกิดสว่างวงก็มายิงปิดท้ายพีเรียด2ทำให้ไทยชนะขาดขอประทานครับทำให้นาไทยแล้วนำขาดเป็น9ต่อ1ส่วนพีเรียดที่3ทีมชาติไทยก็เล่นแบบประคองฮะเก็บผู้เล่นตัวหลักเอาไว้แล้วก็ทำเพิ่มได้อีก1ประตูในนาทีที่43จากการยิงของสุรพงษ์สังมงคลหมดเวลาทีมฟอร์บอลทีมชาติไทยครับโอ้โหเปิดสนามถล่มนิวซีแลนด์ไป10ต่อ1โปรแกรมนัดต่อไปทีมฟอร์บอลของไทยเรานะครับจะลงเล่นเกมนัดที่2เจอกับมาเลเซียวันที่1มิถุนายนนี้ต่อด้วยเกมปิดท้ายรอบแรกเจอกับสิงคโปร์วันที่2มิถุนายนครับ